ามีการท่องเที่ยวเราก็ต้องมีความยั่งยืนเพราะฉะนั้นเนี่ยความสำคัญของการให้ความสำคัญกับเรื่องของการลดก๊าซเรือนกระจกหรือแม้แต่กระทั่งการที่อยู่ในสังคมคาร์บอนต่ำเนี่ยมีความสำคัญมากสังคมคาร์บอนต่ำคืออะไรคะก็คือว่าการที่เราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่ลดผลกระทบในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนั่นคือว่าไม่ได้ปล่อยเรื่องของคาร์บอนยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะคะสำหรับการท่องเที่ยวเนี่ยนักท่องเที่ยวเวลาที่เราบอกว่าเอ๊ะแล้วเราปล่อยคาร์บอนยังไงเวลาที่เราขึ้นเครื่องบินเครื่องบินก็ต้องใช้น้ำมันถูกไหมคะน้ำมันก็เป็นที่มาของการก๊าซคาร์บอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราเดินทางเดินเท้าไปเที่ยวตามชายป่าชายเขาอันนั้นเนี่ยมันไม่มีการปล่อยคาร์บอนอันนี้ก็คือคาร์บอนสุทธิก็จะเป็นศูนย์นี่คือการยกตัวอย่างหรือกิจกรรมต่างๆเราทำขนมอาจจะมีในส่วนของการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเล็กน้อยมันก็จะมีการบอกว่าแล้วค่าคาร์บอนที่เราปล่อยออกมาเนี่ยเป็นยังไงแต่ท้ายที่สุดแล้วนะคะเราก็อยากให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์การที่จะให้คาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์เนี่ยเป็นยังไงบ้างในทริปนึงอ่ะเป็นไปไม่ได้หรอกค่ะว่าคาร์บอนจะเป็นศูนย์แต่ก็แน่นอนว่าอีกหน่อยในอนาคตเราอาจจะมีการทำในเรื่องของตลาดกลางคาร์บอนซึ่งตอนนี้ทุกคนก็ให้ความสนใจอยู่แล้วนะคะการปลูกต้นไม้เองหรือการไปซื้อคาร์บอนเครดิตต่างๆที่ภาครัฐก็ให้การสนับสนุนอันนี้ก็เป็นตัวอย่างแต่ที่สำคัญค่ะตอนนี้ถ้าใจเราอนุรักษ์แล้วเนี่ยหรือผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยมีความคิดในเชิงอนุรักษ์แล้วเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญ Green Heart Green Logistics Green Accommodation Green Activity เป็นสิ่งสำคัญที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะลดภาวะก๊าซเรือนกระจกค่ะตอนนี้ททเองเนี่ยเราก็ได้มีโครงการที่ดำเนินการเพื่อที่จะตอบสนองในเรื่องของสังคมคาร์บอนต่ำและในเรื่องของ sustainability อย่างชัดเจนนะคะด้วยยุทธศาสตร์หลักเนี่ยก็คือ SDG ของ UNWTO เนี่ยเราก็ได้ถอดออกมาเป็นแผนในเรื่องของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเช่นเดียวกัน17ข้อที่สอดคล้องกันแล้วเราก็จะมีการให้ privilege กับคนที่สามารถดำเนินการตอบโจทย์ได้ในส่วนของ SDG ที่เราเรียกว่า Sustainable Tourism Goals นะคะซึ่งสอดคล้องกับ Sustainable Development Goalsนั่นคือเขาเรียกว่า TAT STAR STAR นี่ย่อมาจากอะไร Sustainable Tourism Acceleration Rating คือการที่เราให้ Rating กับภาคส่วนอุตสาหกรรมที่สามารถดำเนินการที่สอดคล้องกับตัว SDG ถ้าคุณทำได้3ข้อที่เป็น3ข้อหลักๆที่เป็น3ข้อพื้นฐานนั่นคือ1ก็คือข้อที่13ลดก๊าซเรือนกระจกข้อที่16ก็คือในเรื่องของความปลอดภัยอันนี้เป็นหัวใจของการท่องเที่ยวอยู่แล้วแล้วก็ข้อที่17ก็คือในเรื่องของพันธมิตรที่เกี่ยวข้องที่จะผลักดันให้ไปสู่การเป็นสังคมคาร์บอนต่ำหรือว่า sustainability ได้คุณมีพื้นฐาน3ข้อนี้คุณได้3ดาวถ้าบวกไปอีก6ข้อคุณได้4ดาวบวกไปอีก9ข้อคุณได้5ดาวสิ่งที่คุณจะได้จากการท่องเที่ยวก็คือว่าคุณจะได้เป็น priority หรือได้เป็นหน่วยงานแรกๆที่ทอให้ความสำคัญในแง่ของการประชาสัมพันธ์แล้วก็การให้ privilege ให้สิทธิพิเศษถึงเรื่องของการตลาดแล้วเราก็ตั้งเป้าไว้นะคะว่าภายในปี2568เนี่ยเราก็อยากที่จะมีธุรกิจหรือผู้ประกอบการที่เกี่ยวข้องอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเนี่ยสามารถที่จะได้ตัว STAR TT STAR เนี่ยไม่ต่ำกว่า 85% ค่ะ